ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันอันธิยาเนติรพีศักดิ์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 9:00 น.นะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ค่ะวันเริ่มต้นทำงานนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่โอเคหลายคนนี่ก็หยุดยาวกันไปนะคะใช้สิทธิ์หยุดลาบ้างนะคะหยุดราชการยาวนะคะคุณผู้ชมคุณฟังคะวันนี้เติมเต็มสาระน่ารู้กันสักหน่อยนะคะเป็นความรู้นะคะจากศาลของวุฒิสภานะคะก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้นะคะที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอางฉบับปีพ.ศ.ค่ะคุณผู้ชมคือในปัจจุบันเนี่ยเรื่องความสวยความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนื่องจากว่าต้องการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นใช่ไหมล่ะคะจึงทำให้มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตออกมาวางขายในท้องตลาดจำนวนมากมายหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่แตกต่างไปจากอดีตมีส่วนผสมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้จึงทำให้กระบวนการพิจารณาเครื่องสำอางในปัจจุบันมีความซับซ้อนขออภัยค่ะมีความซับซ้อนกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการมาพิจารณาค่ะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคปัจจุบันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจึงเป็นที่มานะคะของการเสนอร่างพรบ.เครื่องสำอางขึ้นค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอางทางคณะรัฐมนตรีก็เป็นผู้เสนอนะคะโดยร่างพรบ.ฉบับนี้นะคะสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงมติรับหลักการในวาระที่1ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่3ครั้งที่8สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เมื่อวันพุธที่24พฤศจิกายน2564ทางนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตเครื่องสำอางให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยบทความนี้นะคะคุณผู้ชมจะเล่าสู่กันฟังว่าก็จะสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอางค่ะร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอางปีพุทธศักราชพ.ศ.นี้นะคะได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่บุคคลองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทำหน้าที่พิจารณาคำขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประเมินเอกสารทางวิชาการตรวจวิเคราะห์ตรวจสถานที่ผลิตนำเข้าขายหรือว่าเก็บรักษาเครื่องสำอางหรือตรวจสอบเพื่อออกใบจดแจ้งตลอดจนพิจารณาใดๆเกี่ยวกับเครื่องสำอางดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานั้นก็ได้มอบหมายนะคะ2ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข3ผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้ค่ะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพุทธศักราช2561ข้อ2ได้กำหนดบทนิยามของผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐแล้วก็องค์กรเอกชนไว้ดังนี้ผู้เชี่ยวชาญหมายความว่าบุคคลธรรมดาที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการมาประกอบกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางองค์กรผู้เชี่ยวชาญหมายความว่านิติบุคคลหรือองค์กรหรือสภาวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการมาประกอบกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหน่วยงานของรัฐหมายความว่าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐ
รวมทั้งสถาบันภายใต้มูลนิธิที่จะตั้งโดยส่วนราชการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการมาประกอบกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางองค์กรเอกชนหมายความว่านิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่จะตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สถาบันการศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการมาประกอบกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางส่วนคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประกาศไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ข้อ4ได้แก่1มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้กไก่เป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญในองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนขอไข่เป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติขอควายค่ะเคยได้รับการแต่งตั้งนะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอางงอก็คืององูนี่นะคะก็เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการด้านเครื่องสำอางตามคำสั่งคณะกรรมการเครื่องสำอางจอเคยเป็นผู้ที่สำนักงานขอความเห็นทางวิชาการเพื่อประกอบพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางช้อชิงเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาที่อาจใช้ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางข้อที่2ค่ะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วมากกว่า10ปีนะคะจบป.ตรีมาแล้วมากกว่า10ปีหรือปริญญาโทจบมามากกว่า5ปีหรือปริญญาเอกมากกว่า3ปีในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมีวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีทางเครื่องสำอางหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไปข้อที่3ค่ะมีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในสาขาที่ขอขึ้นบัญชีโดยมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่ขอขึ้นบัญชีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษามาแล้วในแต่ละระดับการศึกษาข้างต้นหรือมีผลงานศึกษาวิจัยหรือผลงานวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่ยอมรับนะคะทางนี้ค่ะจากการที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพรบเครื่องสำอางที่อยู่ระหว่างการร่างนี้นะคะจากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันพุธที่5มกราคมปีนี้ล่ะค่ะปี65ช่วงต้นปีนะคะก็สามารถนำมาสรุปความเห็นทางวิชาการในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับร่างพรบฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้ค่ะคือในปัจจุบันค่ะมีผู้ประกอบการเครื่องสำอางจำนวนมากนะคะมีความประสงค์ที่จะสารรายการใหม่นะคะคุณผู้ชมเทคโนโลยีใหม่อ่ะที่เขาแบบว่าเขาต้องการใช้สารอะไรต่างๆนี่นะคะในรูปแบบใหม่ๆผ่านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอางมาก่อนเขาก็ต้องการหาสารตัวนี้นะคะแต่ว่าประเทศไทยค่ะคือพบว่าก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เพียงพอนั่นหมายความว่ายังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญหรือว่าองค์กรผู้เชี่ยวชาญอีกเป็นจำนวนมากทำให้การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตนั้นก็เกิดความล่าช้าผู้ประกอบการเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจก็ไม่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็พบว่ามีจำนวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณคำขอจดทะเบียนเครื่องสำอางประมาณ 8,000 ถึง 10,000 คำต่อเดือนเป็น 10,000 คำขอนะคะที่เข้ามาอันนี้เป็นข้อมูลในปี2564ปีที่แล้วค่ะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีผู้เชี่ยวชาญจำนวน108คนแยกเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้1ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเส้นผมจำนวน13คน2ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชจำนวน12คน3ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชจำนวน7คน4ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจำนวน14คน5ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมจำนวน26คน6ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวชจำนวน11คน7ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี6คน8ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา11คน9เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา5คนแล้วก็10เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งจำนวน2คนนะคะ11ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจำนวน1คน
สำหรับหน่วยตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอางที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปัจจุบันมีจำนวน3หน่วยตรวจได้แก่1ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็2สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสรอสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม3สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววทางนี้นะคะในการประเมินเอกสารทางวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็จะส่งผลให้ผู้ประเมินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินการประเมินไม่ต่ำกว่า3รายซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลนะก็ไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทั้งในด้านของบุคคลแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ conflict of interest จากนั้นนี้นะคะคุณผู้ชมจึงนำความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบการพิจารณาแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยังคงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติและอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพียงแต่กำหนดให้มีการนำความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้นส่วนในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ประเมินเอกสารวิชาการนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็มีการกำกับดูแลโดยการตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานหน้าที่ความรับผิดชอบและเงื่อนไขการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการนะคะแล้วก็เงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปี2561ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหน้าที่ความรับผิดชอบหรือเงื่อนไขการดำเนินงานก็จะถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชีทั้งนี้บัญชีมีอยู่5ปีนะคะส่วนในกรณีองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการเครื่องสำอางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการกำกับดูแลโดยการตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานหน้าที่ความรับผิดชอบเงื่อนไขการดำเนินงานและขอบข่ายของหน่วยงานเป็นหน่วยตรวจสถานประกอบการเครื่องสำอางตามที่กำหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปี2561หากพบว่าขาดคุณสมบัติหรือมีข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการดำเนินงานก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตจนถึงการเพิกถอนการขึ้นบัญชีโดยบัญชีมีอายุ5ปีเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะธุรกิจเครื่องสำอางนั้นเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้แก่ประเทศไทยโดยจากข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพบว่าประเทศไทยส่งออกเครื่องสำอางเป็นอันดับ2ของอาเซียนเลยนะคะแล้วก็เป็นอันดับ10ของโลกและจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบข้อมูลรายได้จากการส่งออกเครื่องสำอางในปี2560ถึงปี2562ดังต่อไปนี้ค่ะประเภทเครื่องสำอางเป็นประเภทสบู่แล้วก็เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์รักษาผิวนะคะพบว่าปี60ค่ะระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคมนะคะมีมูลค่าการส่งออกถึง 83,036.8 ล้านบาทนะคะปี61ค่ะคุณผู้ชมระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคมมีมูลค่าการส่งออก 98,482.6 ล้านบาทปี2562ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมมีมูลค่าการส่งออกเครื่องสำอาง 155,519.5 ล้านบาทอัตราการขยายตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ปี2561อัตราการขยายตัว 18.60% ขณะที่ปี2562อัตราการขยายตัวอยู่ที่ 7.15% มูลค่าการส่งออกเครื่องสำอางในปี2563ถึงปี2564นะคะนี่เป็นข้อมูลประเภทเครื่องสำอางสบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวนะคะพบมูลค่าการส่งออกปี2563ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมอยู่ที่ 92,517 ล้านบาทขณะที่ปี2564ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนอยู่ที่ 87,151 ล้านบาทมีข้อมูลหมายเหตุทิ้งท้ายหน่อยนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การส่งออกในปี2563และก็ปี2564ลดลงจากปี2562ดังนั้นค่ะจึงสามารถสรุปประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการตราร่างพรบ.ฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางก็มีโอกาสในการขออนุญาตใช้สารรายการใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตเครื่องสำอางได้เนื่องจากว่ามีจำนวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้เกิดโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากันมากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามมาประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะเมื่อกระบวนการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตมีความรวดเร็วขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มประกอบกิจการได้เร็วขึ้นอันเป็นการสร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ประเทศชาติเพิ่มมากขึ้นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะประชาชนก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่ทันต่อความนิยมและนวัตกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและประชาชนได้ใช้เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้แก่หน่วยงานภายนอกการดำเนินการก็จะส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถทำหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากศาลวุฒิสภานะคะคุณผู้ชมที่น่าสนใจนะที่มาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากบทความในศาลวุฒิสภานะคะก็มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของทางสมาชิกวุฒิสภานะคะคุณผู้ชมก็เป็นศาลวุฒิสภาฉบับเดือนสิงหาคม2565ต้องขอขอบคุณข้อมูลณตรงส่วนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วก็ชัดเจนทุกมุมมองนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์นะคะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วก็ชัดเจนทุกมุมมองนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในรายการทันข่าวพุทธสภาค่ะมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 9:00 น.นะคะก็เป็นคิวของการสัมภาษณ์สมาชิกผู้ที่สภาผู้ทรงเกียรติในแต่ละด้านเฉพาะทางนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านตามประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจนะคะเป็นเหตุการณ์เคอร์เรนต์เหตุการณ์ที่เราสนใจแล้วก็นำเสนอภารกิจของสมาชิกผู้ที่สภาควบคู่ไปด้วยเป็นภารกิจที่สำคัญนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูป